ีนี้อากาศในไต้หวันร้อนตับแตกจนมีคนตายเป็นรายแรกแล้วหนุ่มใหญ่วัย45ปีขี่จักรยานรอบเกาะไปถึงเขินติงช็อกล้มหมดสติขณะเดินไปซื้อน้ำที่ร้านสะดวกซื้อและเสียชีวิตในเวลาต่อมาถ้าหลังจากนั้น有继续休息旁边他自己有做一些散热动作但是后续他就等又在发现到不舒服的时候他已经失去意识了ก่อนที่หนุ่มใหญ่รายนี้จะเป็นลมแดดประมาณ50นาทีก็เริ่มมีอาการเวียนศีรษะจึงรีบเรียกรถพยาบาลแต่พอได้พักอาการก็ดีขึ้นจึงปฏิเสธที่จะไปโรงพยาบาลจนอาการหนักขึ้นคุณหมอจึงเตือนว่าเมื่อรู้สึกร้อนตับแตกต้องรีบลดร้อนไม่งั้นอาจกลายเป็นฮิสโตรกรุนแรง只要病人没有就医他持续体温上升他变成中枢神经的异常比如他昏迷意识不清然后又加上体温上升超过 40.5 度这个我们临床上叫中暑中暑还没有就医他可能就会器官衰竭横纹肌溶解他甚至会死亡กระทรวงสาธารณสุขไต้หวันระบุว่าเดือนพฤษภาคมมีผู้ป่วยอาการลมแดดส่งโรงพยาบาลถึง310คนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึงเท่าตัวคุณหมอจึงเตือนว่าอากาศร้อนขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ควรพกพาอุปกรณ์กันแดดและดื่มน้ำให้มากตลอดจนใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำระบายความร้อนป้องกันเป็นลมแดดโดยเฉพาะผู้มีโรคประจำตัวเด็กเล็กและผู้ชราจะต้องระวังเป็นพิเศษคุณฟั่นกวางหวีชาวไต้หวันในนิวซีแลนด์มีใบประกาศนักชงกาแฟหรือบาริสต้าระดับโลกถึง7ใบและเพื่อให้รสชาติกาแฟไต้หวันนั้นถูกปากมากขึ้นจึงคิดค้นน้ำสำหรับชงกาแฟโดยเฉพาะขึ้นเป็นแห่งแรกของโลก在当初呢纽西兰传统的制作的方式他们都是用这样子的咖啡杯然后在上面盖上了厚厚的一层奶泡那这个老先生因为不喜欢喝这些奶泡所以那个咖啡师他就拿了一把西餐刀把这个奶泡整个刮掉那因为加了牛奶的咖啡看起来颜色就比较淡那因为刮掉奶泡以后呢看起来又非常的平所以这个其实就是 flat white 就是小白咖啡它的由来台湾第一支世界第一支คุณฟ่านโชว์ผลงานน้ำชงกาแฟที่ใช้เวลาในการคิดค้นนานถึง7ปีโดยสีหน้ามั่นใจเพราะกาแฟรสเด็ดนั้นนอกจากจะต้องมีเมล็ดกาแฟสดใหม่แล้วน้ำที่ใช้ชงนั้นก็สำคัญเหมือนกันเขาบอกว่าการคิดค้นน้ำชงกาแฟนั้นก็เพื่อให้ทั่วโลกรู้จักไต้หวันด้วยกลิ่นหอมของกาแฟเดิมทีนั้นคุณฟ่านเป็นพนักงานธนาคารแห่งหนึ่งแต่ก็ทุ่มตัวสู่โลกกาแฟพร้อมกับดึงภรรยาที่เป็นดีไซเนอร์อัญมณีมาร่วมวงไพบูลย์ด้วยเปิดร้านกาแฟตอนนี้นอกจากคิดค้นน้ำชงกาแฟแล้วเนี่ยยังจับมือกับสถานีปรับปรุงพันธุ์พืชที่เกาสงเพื่อพัฒนาพันธุ์กาแฟที่เหมาะจะปลูกในไต้หวันอาศัยเมล็ดกาแฟไต้หวันสร้างชื่อเสียงไปก้องโลกกองอนามัยนครเกาสงพบผู้ป่วยสมองอักเสบ JE รายที่2ห่างจากที่พบรายแรกเพียง6วันและใกล้กันเพียง 2.3 กิโลเมตรเท่านั้นกองอนามัยเกาสงระบุว่าอาจเป็นการระบาดในชุมชนโรคสมองอักเสบแพร่เชื้อโดยยุงลายแต่จะไม่ติดต่อระหว่างคนกับคนในขณะที่หมูนั้นจะเป็นแหล่งเพาะเชื้อไวรัสนี้ฟาร์มหมูจึงเป็นเป้าหมายในการป้องกันและเร่งฉีดวัคซีนให้แก่หมูในฟาร์มเหล่านี้เมื่อหายป่วยแล้วผู้ป่วยสมองอักเสบ JE ส่วนใหญ่จะยังมีอาการตกค้างผู้ป่วยรายแรกที่เกาสงเริ่มป่วยเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมตอนนั้นมีอาการโมโหง่ายตอนนี้ยังต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลส่วนรายที่2ก็มีอาการด้านการพูดด้วยและวันที่25ที่ผ่านมาก็เพิ่งได้รับรายงานพบผู้ป่วยรายที่3อีกตอนนี้กรมอนามัยได้ขยายเขตการป้องกันครอบคลุมพื้นที่4เขตจึงขอให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนั้นรีบไปรับการฉีดวัคซีนโดยด่วน